มันบ่แม่นเรื่องบังเอิญที่เฮามาเพลินในตอนนี้เรื่องเก่าผ่านมามันคงจบลงไปดีทุกอย่างมันมีราคาสิ่งที่ได้มามันบ่ฟรีต่อไอ้มันบ่มีค่าแม้เวลาผ่านไปหลายปีเป็นยังในตอนไหนตอนไหนเจ้าคือบ่บอกพ่อแม่บ่มักทำให้อายล้มหักเจ้าแห่งจนจมปักเจ็บใจแห้งเจ็บเกินทนแต่ตอนมีเจ้าไปแล้วไอคงต้องอกหักมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์มื้ออื่นก็คงเป็นวันจันทร์คิดฮอดเสมอคิดฮอดทุกวันในตอนที่เราเคยมีความฝันเคยจับมือควงแขนกับเจ้าในวันนั้นนั้นถึงแม้ตอนนี้ตัวนางนั้นต้องจากลาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตอ้ายมาตลอดมาถึงแม้อ้ายจะโศกเศร้าและน้ำตาก็ให้เจ้าไปพบคนใหม่ที่ใจถึกเด้อกันดาเจ้าบอกว่าพ่อแม่นั้นบอกให้เราหักกันคอยบอกเข้าใจทำไมต้องห้ามเอาตอนนี้หรือว่าเจ้าอยากมีคนใหม่ที่บอกใจคอยเจ็บแต่ต้องปล่อยไปให้เจ้าได้มีทางไปมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์มื้ออื่นก็คงเป็นวันจันทร์คิดฮอดเสมอคิดฮอดทุกวันในตอนที่เราเคยมีความฝันเคยจับมือควงแขนกับเจ้าในวันนั้นนั้นเราก็เชิญในตอนนี้แต่สุดท้ายอายต้องปล่อยเจ้าไปเพราะความหักมันบ่พอที่จะดึงเจ้าไว้ขอให้เจ้าโชคดีด้วยกันดาเผชิญในตอนนี้แต่สุดท้ายอ้ายต้องปล่อยเจ้าไปเพราะความหักมันบ่พอที่จะดึงเจ้าไว้ขอให้เจ้าโชคดีด้วยกันดาในตอนนี้แต่สุดท้ายอายต้องปล่อยเจ้าไปเพราะความหักมันบ่พอที่จะดึงเจ้าไว้ขอให้เจ้าโชคดี